สวดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับเบิ้ลปทุมราชนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังนอกจากผลงานของเขาที่ทุกคนชื่นชอบเรื่องราวความหล่อเหลาก็ไม่เป็นรองใครมีเหล่าสาวๆตามคลิปยกให้เป็นสเปกกันเลยทีเดียวแต่หล่องานดีเก่งขยันขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังโสดแต่ก็มีความฝันเรื่องของลูกล่าสุดหนุ่มเบิ้ลก็ได้เปิดเผยเพลินอนาคตเรื่องของลูกผ่านรายการโอ้ที่รักก็ได้เปิดเผยว่าอยากจะมีลูกประมาณ35ปีอยากจะเห็นลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายอยากจะมีสักสองคนขึ้นไปแต่ทั้งนี้ก็ตอบนายตอนนี้ที่โสดก็ไม่อยากจะเร่งรีบอะไรกับที่ยังคาดเดาไม่ได้ทั้งนี้เราก็จะเคยเห็นอยู่บ่อยๆในโลกโซเชียลมุมมองที่หนุ่มเบิ้ลอยู่กับหลานทุกคนก็ต่างบอกว่าอบอุ่นและก็ละมุนมากถ้าหากวันหนึ่งมีลูกเป็นของตัวเองเด็กคนนั้นก็ต้องโชคดีแบบสุดๆกันไปเลย